เมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2560ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงาน Thailand Food Innovation Forum 2017พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการสนับสนุนนวัตกรรมอาหารของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ SME และสตาร์ทอัพนำผลงานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมอาหารไปขยายผลเชิงพาณิชย์และเปิดโอกาสให้มีการแสดงผลงานของหน่วยงานวิจัยทั้งจากภาครัฐและสถาบันการศึกษารวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารดร.อัจฉกาศรีบุญเรืองกล่าวว่าสำหรับนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลนั้นอุตสาหกรรมอาหารมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเป็นอันดับที่13ของโลกมีบุคลากรและแรงงานกว่า40ล้านคนที่มีรายได้จากอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารประมาณ 11% ของ GDP อย่างไรก็ตามสินค้าที่ส่งออกยังเป็นสินค้าทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบและมีมูลค่าเพิ่มต่ำขาดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อุตสาหกรรมอาหารไทยต้องเร่งปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงรวมทั้งขยายตลาดและเชื่อมโยงเข้าสู่ Global Food Value Chain กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนโยบายและกลไกการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารและพัฒนาสินค้ามูลค่าเพิ่มสูงออกสู่ตลาดโดยในปีงบประมาณ2560ได้จัดสรรงบประมาณ391ล้านบาทสำหรับ96โครงการวิจัยพัฒนาด้านเกษตรและอาหารนอกจากนี้ยังได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภายในกระทรวงเพื่อขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหารซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญ